สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มากินข้าวกันค่ะพี่น้องจ้ากินข้าวกับส้มตําเด้อค่ะเด้อกับทอดไก่ค่ะพี่น้องทอดอกไก่นะคะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะ2เปี้ยงค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็กินน้ําก่อนเด้อค่ะเด้อขึ้นใจจ้ะมามากินน้ำกันซิมมังกรจ้ะซิมมังกรเด้อนี่ล่ะคำซิมพี่น้องแซ่บพี่น้องย่ำเอาอย่าคำก่อนนี่ล่ะแซ่บพี่น้องมาเด้อกินมื้อละบัดเนี่ยพุ่นอ่ะมาเด้อจ้ามาเด้อแซ่บไก่ทอดพี่น้องอกไก แซ่บๆน้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บวันนี้ว่าจะบอกเรื่องยังหรอลืมหรอหิวข้าวแห้งว่าคิดออกแล้วพี่น้องอาจจะว่าเรื่องตัวละคร3ก๊กซื้อลิปโป้เห็นคอมเมนต์เขียนมาบอกว่าอย่าคิดว่าให้ฟังแน่อยากฟังว่าซั่นแล้วสิว่าฟังไปค่ะเด้อกินข้าวไปน้ำเบาไปน้ำก็ได้ตัวละครลิปโป้อยู่ใน3ก๊กนี่ก็เก่งคือกันค่ะพี่น้องคะแต่ว่าผมบ่ฉลาดเพราะเก่งอยู่ฝีมือเก่งไม่พอได้เทียบพูดไม่พอได้เทียบได้ในช่วงนั้นนะคะพี่น้องคะช่วงที่เราอยู่กับไปตั้งโต๊ะน่ะตั้งโต๊ะที่เพิ่นเขาไปยึดเมืองหลวงนะคะพี่น้องตอนนั้นโจโฉยังเป็นนั่นลูกขันทีอยู่แล้วค่ะเด้อตอนนั้นยกโจโฉไปท่านนี่มีอย่างท่านนี่มีบทบาทนะเป็นอย่างลิปโป้จังได๋มาอยู่กับตังโตตะก้อนน่ะอยู่กับทหารอันอื่นบัดนี้ตังโตอยากได้ตังโตก็เลยให้มาให้เสือกอย่างดีให้เงินให้ทองสินะตอนนั้นไอ้ลิปโป้ก็อยู่กับพ่อบุญธรรมอยู่เป็นทหารน่ะเก่งที่สุดน่ะเพราะตั้งตัวเสนอของหลายก็ได้มาอยู่กับเพิ่นก็ได้ให้ตั้งตัวเป็นพ่อคนที่3ให้เอิ้นเป็นพ่อเป็นลูกกันก็ได้มาละอักราคาตั้งตัวจับพี่น้องราคามานี่ก้าวถึงไอ้งานมันเกิดอ๋องอุ่นเนาะค่ะเนาะอ๋องอุ่นน่ะคือเป็นไอ้คนทำงานในอันวังนั่นล่ะค่ะพี่น้อง
เป็นเสร้างเหรอมีวันเกิดพอดีเลยเซิร์นแขกเนาะไปบ้านเพื่อนไว้อายุ60มาที่นี่เพื่อนกะบ่ได้ชวนโจโฉวันเถาะตอนนั้นโจโฉเพิ่นกะมามีตำแหน่งอีหยังเนาะเพิ่นเป็นแค่ลูกขันทีนะลูกบุญธรรมมาที่นี่แต่ว่าโจโฉกับไปน้ำเขาเขาไปได้เซิร์นหรอกแล้วไปมันขับกันเบากันเบาเรื่องสิหาวิธีจัดการไอ้ตั้งโตจังไดนี่นะประมาณนี้ล่ะมันนี่โจโฉได้เสนอขึ้นมาเอาอุ่นก็เลยย่านคนอื่นหู้แผนนะเลยบ่ฮู้ว่าโจโฉเป็นผู้ใดบ่ก็เลยจับย้อนโจโฉไปข้างนอกแล้วก็จังให้พ่อบ้านไปบอกว่าให้ไปถ่ายห้องสมุดเดี๋ยวโว้ไปซั่นบ่ได้เดี๋ยวเกิดว่ามีคนเอาขาบข้าวไปบอกตั้งโตมันสิเดือดร้อนนะมันเถาะมานี่นี่โจโฉแล้วไปนั่งถ่ามันอยู่ห้องมาที่นี่งานเลี้ยงกันเรียบร้อยแล้วมันบ่สองอุ่นก็เลยไปหาโจโฉซะเนี่ยนั่งถ่าอยู่เฮ้ยปรึกษากันว่าสิจัดการกับตั้งโตจังไดนะโจโฉเลยรับปากรับอาสาสิไปจัดการเพื่อนให้บอกแต่มีมีดดีๆจังซี่นะฮองอุ่นก็เลยมีดให้มีดประจำตำแหน่งมีดประจำตระกูลนั่นล่ะมีด7ดาว7แสกเพิ่นนั่นล่ะก็มอบให้ไปแต่ว่ามันก็มีคล้ายๆแบบว่า2มีดนะมีดอันนึงดูคล้ายๆมีด7แฉด7ดาวแต่ว่าแม่นอันนึงอ่ะที่แม่นอยู่ข้างในนะก็เอาอันจริงให้มันเพราะพ่อเจ้าชัวร์ได้มีแล้วก็ฟ้าวกลับบ้านยังมาเจ้ามาเข้าไปในวังเดี๋ยวพิจารณาพ่อใหญ่ตั้งโต๊ะวันเถอะบ่ายนี้เนี่ยไปพ่อแล้วพ่อใหญ่ตั้งโต๊ะก็เลยอยากนอนบ่ายนี้เนี่ยเจ้าชัวร์ก็เลยเอาพัดน่ะไปวีให้นอนมันบ่กำลังแบบว่าเพิ่นกำลังหลับสีบไปนั่นล่ะก็เลยจกมีดออกไปที่แท่งนั่นนะพอดีมีดนั้นแบบไปสะท้อนนั่นเสียงตะวันเข้ามานั้นสะท้อนใส่ตาเราบัดตื่นพอเราตื่นขึ้นมาเจ้าเขียวกับย่านมันบ่เริ่มมอบมีดให้ว่ามีมีดดีเลยสิมามอบให้นะที่หลักแล้วพันสงสัยแล้วก็รับไว้วันเถาะพอเสร็จซับแล้วโจโฉกับฟ้าวสิกลับบ้านบัดนี้เนี่ยตอนก่อนนั้นก็คือว่าตั้งโตเนี่ยบอกไอ้ลิโป้ลูกบุญธรรมน่ะไปหามามาให้โจโฉตัวนึงเพราะว่าโจโฉเข้ามาเข้าเฝ้าซะเพิ่นก็บอกว่ามาเพิ่นบ่ดีนะเพราะว่าพวกเพิ่นมีม้าดีซั่นเด้ก็เลยบอกลูกไอ้ลิโป้เพิ่นน่ะไปหาม้ามาให้พอหาม้าใหม่เล่ามันบ่พอเล่าพอเล่าออกไปจากที่แบบว่าเอามีดให้แล้วน่ะเราอาญาตั้งตัวจับได้มันบ่เราก็เลยเฝ้าออกไปลิโป้ก็เลยคิดว่านั่งก้นมันก็ตกใจว่ามันน่ะลิโป้สิฮู้นะลิโป้ว่าอันใต้ใต้ท่าถ้าเพิ่นไปว่าซั่นเจ้าลืมเอาม้าเราบอกพ่อข่อยเอาม้าให้เจ้าน่ะว่าซั่นม้าดีเด้นั่นแลนย่างไกลย่างไวว่าซั่นโจโฉเลยว่าเอาว่าซั่นเอาก็เอาก็ลองขี้ได้บ่ว่าซั่นเอาลองขี้เบิ่งว่าซั่นเพราะมันควบมากขึ้นได้แล้วจั่นควบมาไวไวไวยังไวเลยพอน่ะออกนอกเมี้ยงยังไวเลยสุดขีดพุ่นแล้วพุ่นแล้วมาที่นี่ทางบัดนี้ลิโป้เลยขับไปหาพ่อบัดนี้เนี่ยขับไปหาอันตั้งโต๊ะน่ะพ่อเพิ่นทําเพิ่นน่ะมันก็คิดว่ามีดเนี่ยเอียงสินะมามีดมาเบิ่งบัดนี้ลิโป้เลยถามว่าเอาพ่อมีดเอียงน่ะว่าซั่นเอามีดไอโจโฉมาให้มังหันล่ะว่าซั่นเราก็เลยคิดได้เอ้าคันเอามาให้ก็คือยังบ่ให้แต่ที่แรกก่อนเรานอนน่ะนะคือเอามาให้ตอนนอนหลับจังซี่นะเราเลยคิดได้บัดนี้ว่าโจโฉสิมาขาเราแล้วเลยบอกให้ลิโป้น่ะออกไปจัดการติดตามเนี่ยนะลิโป้เราก็บ่ได้ฟังพอเว้าดอกเราก็เบิ่งตะแหนมีดแล้วพอลิโป้เราเป็นคนมักโลภยังดีๆเราก็อยากได้นะแล้วก็แหนมีดเราอยู่แม่นบ่พอเลยถามว่าเอ้าลิโป้ได้ยินบ่ล่ะว่าซั่นว่าอยากได้ติละมีดอันนั้นน่ะว่าซั่นลิโป้เลยตอบว่าบ่กล้าดอกพ่อว่าซั่นพ่อบ่ได้ถามว่ากล้าหรือบ่กล้าพ่อถามว่าอยากได้หรือบ่อยากได้ว่าซั่นตอบมาว่าซั่นพ่อถามนะลิโป้เลยว่าอยากได้ครับว่าซั่นเออคันอยากได้ก็พ่อสิมอบให้แต่ว่ามีขอแม่นว่าซั่นเจ้าต้องไปตัดหัวโจโฉน่ะไม่พ่อว่าซั่นก็ด้วยมีดเล่มนี้ว่าซั่นครับว่าซั่นป่านนี้ก็ไปขี้มาตามโจโฉไปแล้วนะก็บ่ทันแล้วโจโฉได้มาดีแล้วแม่นบ่เพ่นออกนอกไปบ่ละออกนอกเขตพุ่นแล้วพี่น้องขาออกนอกเขตพุ่นแล้วไปจะบ่ไกลเติบพุ่นละแต่มีประกาศจับแล้วแม่นบ่บัดนี้การจับเล่าบัดทีนี้เรากลับไปพรพัดนายอำเภอวันถอดนายอำเภอดีคนนึงวันถอดมันไปพ่อนายอำเภอดี
จากเราซื้อหยังให้กิจลืมซื้อแม่เพื่อดีผู้นึงบาทที่นี่ก็แต่ว่าอย่างสิก็คือลืมแต่ตอนหายไปเบิกอีกก็จําได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วจังว่าเราซื้อหยังเนาะบาทที่นี่ก็แล้วเอาเราไปจับติดคุกไว้แม่นบ่ย่ามันแรงมากแล้วลงไปหาเราอยู่คุกแล้วไปถามกันน่ะนะบาทที่นี่ก็ถามกันไปตามไปนะแล้วก็ไปว่าอนุการอันดูรวมการอันเดียวกันน่ะนะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นพี่บุญธรรมเป็นน้องบุญธรรมกันรับกันเป็นพี่เป็นน้องบัดนี้เราก็เลยลาออกจากกันราชการเราก็เลยติดตามโจโฉไปน้ำกันอดหลอดพี่น้องค่ะบัดนี้ไปน้ำกันบัดนี้เรื่องเครื่องไปน้ำกันแล้วเขาจะไปทางใดดีล่ะพี่โจโฉว่าสันว่าสันเราถามเนาะค่ะเนาะจากเราซื้ออย่างไอ้กิจก็ลืมค่ะไม่ได้กิจจำซื้อเราบ่ได้บัดนี้ก็ไปน้ำกันท่านโจโฉเลยบอกว่าเอาไปหาลุงก็ได้ว่าสันลุงมาอยู่พุ่นละออกนอกเมืองไปพ่อไปหาลุงกับหมายความว่าไอเป็นเพื่อนของพ่อบุญธรรมของโจโฉนะอันของอันพวกอันนี่ยังเขาเนี่ยงล่ะคันที่เนาะนั่นล่ะมันนี่ก็ไปหาเพื่อนมันบอกเพื่อนก็ต้อนรับของร้านโจโฉเพื่อนก็ดีใจไปดีใจมากสำหรับพี่น้องชาวเพื่อนดีใจยังคักมาที่นี่ก็เลยดีใจจังคักมันบอกแบบนี้เพื่อนก็เลยแบบว่าต้อนรับนะขาหมูแล้วก็ปะทะในขาดอกซื้อหมูมาไว้ถ้าขาให้กินแล้วก็ไปซื้อเหล่านะเพิ่นก็บ่อยากใส่อันคนใส่ไปซื้อให้เพิ่นย่านแบบว่าข้าวคนใส่เอาข้าวโจโฉมันพักอยู่นี่ไปบอกอันราชการนะย่านถูกจับบันทอดมันเลยออกไปซื้อเองอันเจ้าอันลุงน่ะคุณลุงน่ะพอกลับมาโจโฉได้ยินเขาฝนมีดคอกแคกคอกแคกมันบอกกับอันผู้ที่ตามเพิ่นไปนั่นล่ะเพิ่นก็ว่ามันเขาสิมาขาเจ้าของคนละแว้งล่ะโจโฉมันคนขี้ละแว้งหลายนั่นป่านนี้เบิ่งฟ้าเบิ่งไฟแทงเขาตายเบิดเฮียนเบิดซ่านพอเบิดเฮียนตายแล้วจังไปเบิ่งว่าหมูกําลังเขากับผู้ค้าหมูไว้ท่านต้มน้ําฮ้อนลวกขนอยู่นั่นน่ะลวกหมูนั่นน่ะตกใจซะแล้วค่ะคนตายค่ะคนผิดซะแล้วหนีเราย่านลุงมาพ่อลุงมาซื้อเหล้าอยู่บ่เนาะพ่อลุงอยู่กลางทางบัดนี้เอาเฮ็ดจังได๋ย่านลุงเขามาเห็นนั่นว่าเจ้าของคันคนเฮียนเพิ่นตายเบิดแม้ไปคิดแทนเพิ่นย่านเพิ่นเสียใจว่าซั่นค่ะลุงตายอีกให้ไปตายไปน้ํากันนั่นแม้นั่นล่ะคนที่ไปน้ำเพิ่นน้องเบิ่นน่ะน้องบุญธรรมเพิ่นก็เลยบ่พอใจโจโฉตอนนั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าขาตอนแรกน่ะขาตอนผิดพลาดเขาใจผิดเป็นบ่ล่ะยันเขามาขาจะของบ่แต่เขาสิขาหมูสู้กินน่ะนะบัดนี้พอขาตอนนี้สองคือตั้งใจเลยนะบัดนี้เราก็เลยแบบว่าแยกทางกันต่างคนต่างแยกทางคืออดุรวมกันบ่คือกันแล้วนะเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณโจโฉมีคุณธรรมมีหยังสินะโจโฉเราแบบอ่านการไกลกว่านั้นอีกนะแต่แยกทางกันไปก็คือว่าจบไว้ตอนนี้เด้อแล้วสิเว้าต่อบัดนี้โค้งขึ้นลงไปหาอันลิโป้ซาบัดที่นี่เนาะเพราะว่าสิเว้าเรื่องลิโป้วันนี้ลิโป้ก็เลยไปคนบ้านอ๋องอุ่นเพราะว่ามีดอันนี้เธอว่าได้มาจากบ้านอ๋องอุ่นแม่นบ่ก็พาทหารไปคนบ้านอ๋องอุ่นกะไปคนกับบ่พ่อแล้วเพราะอ๋องอุ่นเพิ่นมีมีดคล้ายๆว่าโชอีกเล่มนึงคล้ายๆว่ามีดอันนี้จังซี่นะแต่มีดแต่ของจริงเนี่ยเล่าให้เจ้าโชไปเป็นดวงเก่าๆนะบัดนี้เนี่ยเราเลยไปคนบัดนี้แล้วก็ไปพ่อลูกสาวอ๋องอุ่นมันถอดซื้อเตียวเซียนเนาะผู้งามในช่วงนั้นมันถอดก่อนตอนนั้นนะเพิ่นเลยไปพ่อเพิ่นก็เลยหลงรักเตียวเซียนนะบัดซั่นเนาะบัดที่นี่เพิ่นก็เลยบอกให้ทหารกลับไปบ้านวันเถาะทหารกลับไปบ้านบัดที่นี่เตียวเซียนกับพ่อก็เลยคิดเฮ็ดจังได๋เตียวเซียนอยากซอยพ่อนะเพราะย่านพ่ออันมีความผิดเนาะบ่เอามีดให้โจกโจแม่นบ่ก็บ่ทักบ่กะระแวงอยู่นะก็เลยมีคิดอุบายแบบว่าสิไปว่าให้พ่อกับลูกทะเลาะกันให้ลิโป้กับอันตั้งโต๊ะทะเลาะกันน่ะนะบัดที่นี่ก็เลยตั้งโต๊ะกับแบบว่าพ่อน่ะอันอ่องอุ่นน่ะก็เลยมันหมายให้ไอ้เตียวเซียนน่ะเป็นคู่มันมาต่อมันหมายไว้นะสิหลังจากลิโป้ไปสู่กับมาก็จังสิมาแต่งงานกันจังซี่นะช่วงนี้ลิโป้ไปก่อนนะบัดนี้เตียวเซียนก็เลยมัดผมให้ลิโป้แบบว่าเป็นคู่มันกันวันถอแบบว่าสนิทสนมกันลิท่านลิโป้เลยไปบัดนี้เพราะท่านลิโป้เลยไปบัดนี้อันอ่องอุ่นก็เลยเซิ่นเซิ่นนั่นตั้งโตมาเฮียนเจ้าของพอตั้งโตแล้วเป็นบ้านผู้สาวสําน้อยวันถอบัดนี้เนี่ยก็เลยพามาเฮียนเล่าพอมาเห็นเตียวเซียนเพิ่นล่ะเพิ่นก็มักซะแล้วพี่น้องจ๋าบัดนี้มันก็เอ้ยมักหลายสินะเตียวเซียนก็เพิ่นก็ต้อนรับอย่างดีพวกเราเนี่ยเตียวเซียนก็เลยไปในเมืองในวังน้ําเล่าไปในวังน้ําเล่าบัดนี้มันพอปีโป้กลับมามาหาผู้สาวบ่เห็นอันพ่อตาอ๋องอุ่นเพิ่นก็ให้ว่าอันว่าตั้งโตมาญาติมาญาติเตียวเซียนไปจากไอ้ลิโป้นะแบบว่าใส่ร้ายกันน่ะนะลิโป้ก็เครียดให้พ่อมาพ่อมาเอาผู้สาวเจ้าของสารวัตรที่เนี่ยมานี่ก็ผิดใจกันกับพี่จอเบิ่งว่าเตียวเซียนอยู่หม้องใดแต่ก็อยู่วังน้ําพอนั่นละอันเดียวกันนั่นละเตียวเซียนมันก็แสดงว่าที่นี่พ่อเห็นลิโป้มามันก็ไปออดเซาะลิโป้ว่าพ่อสุดมาจังซั่นจังซี่นะว่าตั้งโตสุดมาวันถอว่าบ่เต็มใจมาดอกใจก็ฮักอายลิโป้ผู้เดียวนั่นละว่าซั่นละว่าเนาะย้ายไอ้คุณเตียวเซียนว่าน่ะท่านหญิงเตียวเซียนน่ะมานี่ก็
ก็รักพี่พี่ลิโป้ผู้เดียวนี่ล่ะอันอ้องอุ้มสุดมาฉันก็เป็นผู้หญิงตัวนี้น้อยสู่สู่กําลังเพิ่นบ่ได้ว่าซั่นเออแล้วก็วางสิเนาะลิโป้ก็ซูนครับนะว่าได้จัดการพอเท่าใดเนาะมาเอาเมียซั่นน่ะก็คิดไปจังซี่เนาะวันนี้พ่อไอ้กอดกันอยู่บ่พ่อข้าวบัดนี้ตั้งโตมาพอดีเขามาวางบัดนี้พ่อเตียวเส้นแหนมเห็นตั้งโตแม่นบ่ว่าที่นี่ห้วยมันก็บ่เป็นทาแล้วบัดนี้ที่สุกอันสุกอันลิโป้ตกน้ําตําเลยล่ะพี่น้องจ๋าบัดนี้มาที่นี่ตั้งโตกแล้วมาถามมาเอาไปเฮ็ดอีหยังกันว่าซั่นเตียวเสียงเลยบอกว่าโอ้ยฉันบ่ได้เฮ็ดอีหยังดอกอันลิโป้มาปลุกปั๊มว่าซั่นเพิ่นก็ว่าจังซี่นะเพิ่นว่าปุลิโป้มาปลุกปั๊มฉันน่ะอันเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆคัดขืนบ่ได้อีหยังเพิ่นก็ว่าจังซี่นะบัดนี้ก็ตั้งโตก็เสียอีหลีสิเครียดบ่ตัดพ่อตัดลูกบัดนี้ตัดพ่อตัดลูกก็สิขายลิโป้บัดนี้บัดนี้พ่อเพิ่นคิดได้บัดนี้เนี่ยโอ้ยคันขาลิโป้บ่ได้เพิ่นลิโป้เก่งที่สุดในวังตอนนี้แม่นบ่เพิ่นก็เลยแบบว่าเอ้ยบ่ทันเฮ็ดตอนนี้จังซี่น่ะก็เลยไล่ลิโป้ออกจากวังไปจังซี่นะไล่ลิโป้ออกจากวังมันเถาะออกจากว่าอยู่ในตำหนักนะย่านไปย่านไปแอบหานเตียวเซียนมันเถาะมานี่พ่อองค์อุ่นก็ฮู้จังซี่แม่นบ่พ่อน่ะพ่อเฒ่าน่ะอ๋องอุ่นก็เลยไปหาลิโป้วางแผนซอยกันว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะได้เตียวเซียนขึ้นมาเจ้าก็ต้องขาพ่อเจ้าว่าซั่นเจ้าต้องขาตั้งโต๊ะว่าซั่นพ่อมีแต่เจ้าเฮ็ดได้ผู้เดียวว่าเจ้าใกล้ชิดแล้วที่สุดว่าซั่นบัดนี้เออเอาซั่นก็เอาว่าซั่นบัดนี้รอเพิ่นสิตายมันบ่ล่ะบัดนี้เพิ่นก็นั่งอันเว้าสั้นๆเนาะมันก็ยาวแล้วที่คลิปข่อยก็สิยาวไปแล้วมาที่นี่เพิ่นก็นั่งอยู่อันบัลลังก์เพิ่นนี่ล่ะเพิ่นกําลังเว้าราชการหยังของเพิ่นนี่ล่ะไอ้ลิโป้ก็อยู่ข้างๆมันเถาะทหารก็ลุ้มสิไปจัดการเพิ่นก็ว่าลิโป้ซอยพ่อแน่ซอยพ่อแน่จังซี่น่ะพ่อลิโป้เก่งที่สุดแม่นบ่ลิโป้ก็ซอยอยู่แล้วซอยตายลิโป้ก็จับหอกมีดฟันแทงตายออดหลอดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะตายบัดที่นี่นั่นล่ะก็ตายย้อนลูกตายย้อนลิโป้น่ะลิโป้ขาพอทั้ง3คนเลยพ่อแรกที่แบบว่าเป็นทหารที่เราไปอยู่น้ำตอนนั้นเราอยากจนเนาะอันคนแรกพ่อบุญธรรมคนแรกนะแล้วก็ขาเขาตายกับมาเป็นพ่อของกันมาเป็นลูกบุญธรรมของตั้งโตนี่ล่ะตัดคอพ่อคนนั้นทหารคนนั้นเป็นคนจนนะตัดคอพ่อคนนั้นเอามาให้ลิโป้เอามาให้อันตั้งโตบ้างว่าจะของขาได้นะเซนนะขาพ่อ ขาพ่อ2คนพุ่นล่ะว่าเราก็ติดคอพี่น้องคะกินน้ำก่อนเด้ออันละค่ะพี่น้องคะเลี้ยงอันลิโป้มันก็ตอนนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าบัดนี้ก็เพิ่นก็บ่ได้กล่าวถึงเตียวเซียนอีกเนาะค่ะเนาะสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าท่านลิโป้ก็ไปแต่งงานกับคนอื่นอีกนะที่มีลูกน้องกันนะคะก็บ่แม่นเตียวเซียนเพราะเตียวเซียนคือบ่จบไปแค่นี้หมายความว่าเพิ่นว่าผู้หญิงที่แบบมีบทบาทในการในแผ่นดินเนี่ยนะก็คือว่า คือว่าปราบอันว่าง่ายว่าเตียวเซียนเนี่ยปราบตั้งโตลงได้เพราะว่าเราใส่มันยาหญิงรอให้พอลูกเขาทะเลาะกันน่ะนะประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะเรื่องของอันลิโป้เด้อค่ะเด้อว่าพอคน3พอคน3เจ้านายน่ะเป็นคนขาพอน่ะเป็นคนบ่ดีค่ะพี่น้องคะนั่นล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะพี่น้องคะกินข้าวกันเด้อสวัสดีค่ะ